กำลังเป็นกระแสที่แชร์กันว่อนโซเชียลตอนนี้เลยจากงานวิ่งมาราธอนซึ่งในงานนี้มีนักวิ่งสาวสวยคนหนึ่งที่โดดเด่นในเรื่องความสวยน่ารักจนเป็นที่จับตาของคนในแวดวงงานวิ่งจนกลายเป็นกระแสในโซเชียลสาวคนนั้นก็คือน้องน้ำเป็นสาวโคราชชายานางฟ้ามาราธอนขวัญใจนักวิ่งหนุ่มๆในเวลานี้งานวิ่งมาราธอนที่ได้กล่าวถึงไปนั้นจัดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม2018และน้องน้ำก็เริ่มได้รับความสนใจครั้งแต่งานนี้ทำให้ได้ทราบข้อมูลว่าเธอเคยเป็นผู้เข้าประกวดนางสาวนครราชสีมา2557ด้วยปัจจุบันนอกจากจะชื่นชมการออกกำลังกายและไปร่วมงานวิ่งมาราธอนบ่อยๆยังรับงานเป็นนางแบบอิสระที่ช่างภาพหลายๆคนต่างก็อยากจะร่วมงานกับเธอถ้าหนุ่มๆคนไหนสนใจสาวนักวิ่งนางฟ้ามาราธอนคนนี้วันนี้เรามีภาพสวยๆของเธอมาฝากกันและถ้าอยากพบเจอกับเธอตัวเป็นๆก็คงต้องตามไปงานวิ่งงานไหนสักงานแหละนอกจากจะได้เจอสาวน่ารักแล้วยังสุขภาพแข็งแรงอีกต่างหากแถมภาพตอนไม่ได้เป็นนักวิ่งก็สวยน่ารักไม่แพ้กันเลย